Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter. And now let's move on to our sixth bout, the Netherlands versus China. นะครับทุกท่านครับเสียงเชียร์ดังกระหึ่มแบบนี้ครับในมวยคู่ที่6ของเรานักชกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ปะทะกับนักชกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Alright ladies and gentlemen, introducing your Chinese warrior fighting out of the blue corner 17 years of age training at สอไก่ชนจีน Ladies and gentlemen, let's hear it for Nian Xiekao!China! Make some noise! Introducing your Chinese warrior fighting out of the blue corner, 17 years of his running at Song Kai Chun Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Niu Xiekang! And his opponent in the red corner,Your Dutch warrior, 24 years of age, training at St. Montchai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Marvin Boscawson!Your Dutch warrior fighting out of the red corner, 24 years of his running at St. Montchai Gym. Ladies and gentlemen, Marvin Boscawson. เอาละครับท่านผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่ที่6ของรายการครับพิกัด68กิโลกรัมเป็นการเจอกันระหว่างนักชกต่างชาติอีก1คู่ครับมุมน้ำเงินเป็นนักชกจากประเทศจีนครับเนียงเสียคางครับจาก68กิโลกรัมจะเจอกับมาวิลบอสเกลโยนครับนักชกจากเนเธอร์แลนด์เอาละครับมาเริ่มกันที่นักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับเนียนเสียคางครับนักชกวัย17ปีครับจากประเทศจีนปัจจุบันครับฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสอไก่ชนครับที่จังหวัดบุรีรัมย์มีสุวิทย์เล็กสอไก่ชนครับเป็นเทรนเนอร์มีนำขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนทางด้านมุมแดงครับมาวิลบอสเกนโยนครับนักชกจากเนเธอร์แลนด์วัย24ปีครับปัจจุบันครับฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์มนชัยครับที่จังหวัดกาญจนบุรีมีกองฟ้าสิทธิ์มนชัยครับเป็นเทรนเนอร์มีคุณเอสิทธิ์มนชัยเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะโอ้โหรูปร่างสรีระสูงจริงครับทางด้านเนียนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับบนเวทีครับผู้ที่เป็นของมงคลมุมน้ำเงินนี่คือนำขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่ครับอดีตยอดมวยไทยชื่อดังจากบุรีรัมย์ครับส่วนมุมแดงครับคุณเอสิทธิ์มนชัยครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจครับผ่านมาให้ครับของเด็กครับเพิ่งสูญเสียคุณพ่อครับเมื่อสักครู่นี้เองท่านผู้ชมก็ชื่นชมสปิริตนะครับว่ายังทำหน้าที่ทีมงานของสิทธิ์มนชัยอยู่ครับที่เวทีของแม็กซ์มวยไทยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณเอครับเอาละครับท่านผู้ชมครับรูปร่างสรีระนั้นทางด้านเนียเซคาครับได้ร้อยกว่าครับมาวิลนี่มายังหนาเลยครับเอาละครับแลกหมัดกันไปแลบแน่นอนครับดูครับอยากเข้าหาก่อนครับมาวิลเมื่อสักครู่นี้สิทธิ์มนชัยทำให้เห็นเลยครับเตี้ยกว่าแต่ว่าไม่ได้ส่งผลอะไรครับเอาชนะน็อกมาได้ครับจากทางด้านเจ้าจอร์จอีวานอฟจากเยอรมนีการทำมวยของนำขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่นั้นบอกว่าคุณภาพจิตนำตัวเข้ามาครับทางด้านเจ้ามาวิลกระโดดเข่าลอยเสียบด้วยซ้ายเติมเสียงกองเชียร์ทางสนั่นเลยครับกองเชียร์จากประเทศจีนครับหลายร้อยชีวิตแล้วครับภายในเวทีแม็กมวยไทยสเตเดียมแห่งนี้ครับอยากเข้าหาครับดวลกันไปแล้วไม่น้อยครับสายเจอสายครับใครจะแม่นกว่ากันเอาแล้วครับกลายเป็นมวยสากลไกลๆครับตอนนี้ก็ต้องลงทุนเลยครับทางด้านมาวิลเนื่องจากสรีระเนี่ยเตี้ยตันครับโอ้ยพยายามแบ็คคิกรู้ทันครับมาวิลแหมเนียนเซคางครับใช้ลูกพิสดารอีกแล้วเอ้าตัดใจหุกซ้ายหุกขวาสวนเข้ามาครับทางด้านมาวิลนี่แต่ว่าจังหวะเสียบเข่าของทางด้านเนียนเซคางครับจั
ังหวะบวกหมัดกันแบบนี้ครับโอกาสไม่ครบยกสูงอีกคู่ครับอยากเข้าหาครับเดินหน้าต่อครับทางด้านมาทิมาวิวเป็นงานไปที่บริเวณฐานล่างก็ดูครับเจาะไม้แล้วครับแล้วมีตัดฮุกซ้ายครับต่อกวนขึ้นขวาครับด้านเนียนมาวิวเจาะยางตามเดิมครับตามแผนของศิษย์มนชัยครับตัดกำลังไปก่อนครับด้านมาวิวยังอยู่ครับหมัด 1-2 ของด้านเนียนครับโยกเข้าหาสุดขาของซัดด้วยแข้งเลยครับด้านมาวิลพยายามจะเกี่ยวขาหน้าแต่ว่ายังทำอะไรติดๆขัดๆอยู่ครับเข้าหมายของมาวิลครับเมื่อสักครู่ครับลูกเตะอ้าวมีจังหวะอีรันด้วยเป็นดินครับดูกับจังหวะนี้ก่อนครับอย่าเข้าหามาวิลส่วนทางด้านเนียครับใช้ช่วงชกที่ได้เปรียบครับใช้ให้เป็นประโยชน์พยายามชาร์จช่วยครับแทงมาซ้ายแล้ววนออกกระแทกมาซ้ายแล้ววนออกแต่เจอนี่ครับหมัดเพียงควายครับต่อยเชือกเชือกแทบขาดแล้วครับเมื่อกี้ต้องระมัดระวังครับหนักทุกลูกครับเข้ามาวางด้วยแข้งขวาหลวงลำตัวคืนเลยครับด้านมาวิลโอ้โหล้อเล่นไม่ได้ครับเห็นเตี้ยๆตันๆแบบนี้ครับประเภทหมัด 1,000 ปอนด์ครับนะครับเจาะยางตามเข้ามาครับด้านมาวินว่ามาวิลครับคนเดียวกันครับซ้ำเข้ามาการยืนมวยครับต้องบอกว่าคนไทยยังอายครับทางด้านมาวิลอยากเข้าหาพยายามบวกหมัดนี่ครับและหมดยกที่1ก่อนครับแม่มวยไทยไฟเตอร์ท่านผู้ชมครับบูบว่าครับสำหรับคู่นี้จะพูดภายในสนามแม่มวยไทยครับท่านผู้ชมครับพลิกเดือดเลยครับจังหวะแลกหมัดระหว่างทางด้านเจ้ามาวิลบอสโกโยนครับบอสเกียวโยนครับแล้วสุดท้ายนี้เท่าไรในมุมแดงครับกับทางด้านเนียนเซ็กขาดครับจากประเทศจีนในมุมนี้เนี่ยจังหวะเสียบซ้ายคือสวนด้วยหมัดครับตบด้วยซ้ายคืนเข้ามาครับแล้วศอกกับโอ้โหที่โดนเข้าไปบริเวณซอกคอครับเอาละครับยกที่2ตามต่อครับเชียร์อึ้งไปหมดครับเชียร์ดูครับทางทีมงานที่เลี้ยงครับวางเกมมาให้แบบไหนครับขยับเข้าหาย่อไม่หนีแล้วครับเนียนเซคานมีทั้งหมัดทั้งเข่ากดลงมาแทงถึงหน้าเลยครับดูครับทิ้งหมัดขวาเดินหน้าเตะซ้ายแล้วตามด้วยหมัดขวามาทั้งซ้ายทั้งขวาครับตอนนี้ทางหลักไม่ทันหรือเปล่าทางด้านมาวิลโอ้พอเดินหน้ากลัวจริงๆครับด้านเนียนเซคานครับขยับเข้าหาเตะด้วยซ้ายเข้าพับในจะเดินหน้าเจาะยางโอ้โดนหมัดขวาสวนเลยครับมาครับล้มลงมาแล้วลุกขึ้นไปใหม่ครับวางด้วยซ้ายเพื่อที่จะค้ำวัดระยะกันด้านเนี่ยโอ้โดนหมัดครับน่าโดนเหมือนกันครับจังหวะหมัดขวาเป็นสะดุ้งเนี่ยเสียขาดครับเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นไปหมดครับเอาครับดูแกทิ้งมาทั้งไหล่ครับโลส่งมาจากข้างหลังครับนี่ครับกระโดดเข่าลอยขยับเข้าหามาแล้วครับทั้งหมัดทั้งเข่าโอ้ก็เป็นนักชกที่ใช้เข่าได้ดีครับดูครับทั้งเข่าลอยทั้งเข่าตัดครับนี่นะครับจากการฝึกซ้อมโดยมีเทรนเนอร์อย่างทางด้านนาวขบวนราชพฤกษ์คาเฟ่ก็ขุนเข่าอีกหนึ่งคนแล้วครับนะครับจิ้มลำตัวเข้ามามาวินจะไล่ต้อนครับมาวิลจับจิ้มลำตัวอีกครั้งหลุดเหมือนกันครับทางด้านเนี่ยแต่แม่นยำกว่ากันเท่านั้นเองครับลูกเกมแบบนี้ครับอยากก็หาต่อมาวิวไม่ท้อครับกาลีละที่เป็นรองครับโยกโยกขยับเข้าหาเจอหมัด1 2 3 4แล้วตามด้วยแข้งขวาครับโอ้โหมาเป็นชุดแล้วครับเนียเชียงคานเดินเจาะยางครับไล่เข้ามาต้อนเข้าไปครับตบซ้ายจิ้มขวาพุ่งเข้ามาชาร์จเลยครับด้านเนี่ยครับมาวิวต้องกล้าออกครับเสยด้วยอัปเปอร์คัตหลุดไปถ้าเจอความฉาบฉวยของนักชกจีนครับตอนนี้อย่างัดมาอัปเปอร์คัตไม่ช่วยครับทางด้านมาวิลเดี๋ยวหามีฮุกซ้ายตัดพื้นที่เหวี่ยงด้วยหมัดขวาหมัดแลกเข่าครับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับกระแทกมาซ้ายไว้เกะโค้งไปเก่งมาครับแต่แกอ่อนนอกแข็งในครับทางด้านเนียเชียงคางเอาครับโดนตัดลำตัวโอ้มาโดนลำตัวมีตัวงอครับทางด้านเนียเชียงคางเอาครับเล่นงานไปที่ฐานล่างครับทางด้านมาวิลเห็นช่องหรือยังครับเห็นจุดโฟกัสหรือเปล่าครับด้านมาวิล
ครับแต่ว่าทางด้านเดือดเซคานครับเสียบคืนเข้ามาครับเป็นภาษามวยต้องถามว่าเห็นบ่อหรือยังครับนี่ครับพยายามแต่ไม่ย้ำจุดเดิมครับพยายามเดินหน้าต่อครับมาวิลโดนกระแทกมาซ้ายมาจากเนียงขยับเข้าหาเจอปักศอกซ้ายแลกหมัดกันครับตอนนี้ขยับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเมื่อสักครู่นี้ขยับเข้าหาต่อทีมงานสั่งให้ต่อยไปที่บริเวณลำตัวและหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยไฟเตอร์เหมือนกันครับสำหรับทางด้านเจ้ามาวิลครับโดนไปก่อนแต่ก่อนคืนครับระหว่างที่กำลังตัวทางด้านเอเซคางก็มีอาการสะอึกสะอื้นเหมือนกันดูภาพท้ายนะครับจังหวะที่บุกเข้ามาก่อนครับเสียบขวาเสียบซ้ายก็ใช้เข่าได้ดีเลยครับนี่ครับในจังหวะนี้ครับที่เสียจังหวะล้มลงไปครับหน้ามาวิลแต่ว่าในช่วงท้ายเกมนี่ครับจิ้มลำตัวมีอาการตัวงอครับทางด้านเนี่ยเซ็กคางครับเอาละครับยกสุดท้ายครับมาว่ากันต่อครับยกสุดท้ายครับเอาละครับทางด้านเนี่ยเซ็กคางครับดูครับฟุตเวิร์กโดดเข้าหาพยายามเล่นงานไปที่บริเวณลำตัวครับทางด้านมาวิลโยกหาจังหวะอยู่ครับตอนนี้จะเล่นเป้าใหญ่ครับโฟกัสได้แล้วนะครับนี่ครับสั่งต่อยท้องเลยครับทีมงานล้วงลำตัวจิ้มซ้ายจากทางด้านเนียเซคังครับหน้าไม่สดครับลำตัวเป็นหลักนะครับตอนนี้เดินโยกซ้ายโยกขวามาหวังนี่ครับเล่นงานไปที่บริเวณลำตัวอย่างเดียวแล้วครับทางด้านมาวิลหวังเปลี่ยนเกมเกี่ยวจังหวะเคลียร์ขาหน้าครับขยับโอ้ยหุกซ้ายลูกนี้แล้วตามด้วยหมัดขวาเอียงไปเหมือนกันครับทางด้านเนียเซคังสูงยังสั่นครับทุบตัดลำตัวเข้ามาวางในแข้งขวาจากมาวิลเนี่ยออกอาวุธยังไม่ถนัดครับไปถอยแล้วออกอาวุธเนี่ยมันไม่โดนครับโดนทางด้านมาวิลเจาะยางเข้ามายังคงคึกคืนอยู่ครับสำหรับทางด้านมาวิลเล่นงานไปที่ฐานล่างแล้วตบด้วยฮุกซ้ายเคาะเข้าใส่อีกครั้งยังมองไม่ออกนะว่าลูกเกมจะจบแบบไหนครับพยายามเข้าหาต่อครับทางด้านมาวิลเนี่ยเช็คการก็ไม่หนีพร้อมมีจังหวะกระแทกมาซ้ายนี่ครับยิงหมัด1 2เอาเลยครับแล้วเจาะเข้าไปที่ต้นขาด้วยครับเพิ่มความพะวงให้กับทางด้านเนียเซียคางครับนะครับเนียเซียคางไปยืนรับแบบนี้ต้องคืนนะครับเอาละครับเจาะยางคืนมาบ้างครับลูกหนักแรงทุกลูกจริงๆครับทางด้านมาวิลอย่ามาหาเจอเข่าลอยนี่ครับสวนด้วยหมัดซ้ายทันทีนะครับเหยียบแบ็คคิกแล้วโอ้โหแต่ว่าต่ำไปหน่อยหรือเปล่าครับแต่ว่าก็ไม่ฟ้าครับไปผิดกดลุยต่อได้ครับเล่นงานไปที่ฐานล่างครับทางด้านมาวิลไล่กันมาล้วงลำตัวจิ้มลำตัวซ้ำเข้ามาเอาเลยครับนี่โดนหน้านี่ไม่ว่าครับโดนลำตัวนี่ไม่ได้ครับทางด้านเนียเซคังทำหน้าฟันยางจากขับปากครับตรงนี้เนียเซคังนี่ครับเล่นเกมเป็นการใหญ่กันทางด้านมาวิลเข้าหานี่ครับพยายามเล่นงานไปที่ฐานล่างโยกสร้างจังหวะเจาะยางปาดไปเจอปาดขวาตรงนั้นเนียเซคังคืนเนี่ยมีศอกมีหมัดครับแต่มันยังทำเป้าไม่ค่อยเจอครับเอามาเป็นชุดเหมือนกันครับโอ้โหฟังเสียงเชียร์ครับทำได้แล้วเสียงเชียร์กระหึ่มเลยครับได้นิดหน่อยก็กองเชียร์ครับท่านผู้ชมครับกองเชียร์กันเยอะครับขยับหูครับเนี่ยจิ้มขวาเติมแข้งเกี่ยวได้ลงล่างเลยครับอะไรก็แต่ว่าไถหน้าเกิน3เข้าครับกรรมการน้องแรกก็พยายามจะเบรกครับตบขวาเติมซ้ายลงล่างอีกทีครับท่านเจ้ามาวิลครับนี่ขวาครับช่วงท้ายเกมครับเล่นงานไปที่บริเวณฐานล่างครับยังไม่จบครับขยับเข้าหาสร้างปัญหานี่ครับสร้างบ่อให้กับทางด้านเนียเช็คฮานครับยิงมา1-2และหมดยกสุดท้ายครับโอ้ครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับเกมการชกระหว่างเนเธอร์แลนด์กับประเทศจีนครับทางด้านเจ้ามาวิลบอสเกลโยนครับนักชกจากเนเธอร์แลนด์ในมุมแดงครับกับเนียเซคางครับจากประเทศจีนลอยกว่าแต่วันนี้เหมือนจะใช้ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับนายกท้ายมาตั้งรับแล้วโอ้โหเฉือนเขตปลอดอาวุธไปครับจังหวะแบ็คคิกของทางด้านเนียเซคางเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราไปบนเวทีครับAll right, ladies and gentlemen, the fighter prize. Man.
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No Prize Max มวยไทย Facebook PageAll right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner! Blue corner, Lian Xiaokang from China!Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back there, short break. Next fight, Thailand versus Laos, and this is Muay Thai Fighter. Man! Muay Thai!